สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการทำ Unit Test ด้วยตัว PyTest บน Visual Studio Code อย่างเช่นไอ้นี้ผมมีฟังก์ชันง่ายๆอยู่2อันเนี่ยพอผมเขียนเสร็จผมก็ต้องการเทสความถูกต้องของโปรแกรมเนี่ยผมก็สามารถทำ Unit Test โดยที่ใน Unit Test พวกนี้ผมสามารถเลือกรันตัว Test ได้นะฮะอย่างเช่นในนี้สมมุติผมบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ย5คูณ4ต้องได้20 5คูณ3ต้องได้15เนี่ยสมมุติตรงนี้ผมบอกว่าเป็นจุด001แบบนี้เดี๋ยวนะครับเซฟไปแล้วฝั่งด้านนี้เนี่ยผมสามารถสั่งรันตรงนี้ได้นะครับมันเป็นแบบนี้อย่างเช่นในเนี้ยรันแล้วมันมีเฟลมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าตัวที่เฟลเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าวิธีการออกแบบแล้วก็ใช้งานพวก unit test พวกนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวผมปิด Visual Studio Code นี้ไปแล้วก็ผมมาที่ตัว command prompt อันนี้ผมใช้ตัว DOS นะครับเริ่มต้นมาตอนที่เราจะพัฒนางานนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า basic pytest ละกันแล้วก็ cd basic pytest แล้วก็พิมพ์โค้ดแล้วก็ dotหมายความว่าจะเปิดโฟลเดอร์นี้นะครับ Basic PyTest ด้วยตัว Visual Studio Code Enter ไปนะเราจะได้แบบนี้โดยปกติขั้นตอนการเขียนโค้ดเนี่ยเรามักจะแบ่งโครงสร้างของโค้ดเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆเนี่ยภายใต้ตัว Basic PyTest ตัวนี้ผมมาคลิกตรงนี้สร้างโฟลเดอร์ผมชอบตั้งแบบนี้นะครับสำหรับตัวงานที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอย่างเช่นตั้งตัว source set แล้วก็อีกอันหนึ่งตั้งว่า test แบบนี้เราจะมี2โฟลเดอร์แบบนี้แล้วใน source ตัวนี้อันนี้ผมเอาง่ายๆนะครับผมไม่มีการแบ่งย่อยเป็น package module เนี่ยพอได้แบบนี้มาผมก็คลิกตัวนี้ new file สมมุติว่าผมมีโค้ดในการคำนวณหาพื้นที่อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นการคำนวณหา volume แบบนี้สมมุติว่าในตัว area นะฮะเอาฟังก์ชันง่ายๆผมเขาบอกว่า define function ตัว rectangle พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยแล้วก็ return ความกว้างความสูงส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวพื้นที่สามเหลี่ยมก็เป็นจุด5คูณฐานคูณสูงแบบนี้สมมติผมเขียนแบบนี้ได้ผมก็เซฟอันนี้ไปส่วนตัววอลลุ่มผมเอาง่ายๆตัวนี้เป็นตัวคิวบิกผ่านด้านหนานะครับลูกบาศก์เนี่ยก็รีเทิร์นตัวไซส์ยกกำลัง3อีกอันหนึ่งเป็นทรงกระบอกละกันมีรัศมีกับความสูงก็return ตัวอันนี้เดี๋ยวจะใช้ตัว mat อันนี้ผมก็ return ตัว pi นะครับ mat pi คูณ r ยกกำลัง2คูณ h เขียนให้มันชัดเจนหน่อยตรงนี้อยู่ด้วยกันก่อนสมมติพอผมได้แบบนี้แล้วผมต้องการเขียนตัว testคือโดยปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเขียนแบบนี้ง่ายๆก็คือตรงนี้ก็บอกเมนไว้แล้วก็ print cubic 3แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาลันตัว python file terminal ดูได้คำตอบ27 3กำลัง3ได้27แล้วเราก็เทสตัว cylinder สมมุติว่ารัศมีเท่ากับ1สูงแล้วก็10แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันใช่ไหมครับโดยปกติตอนเทสเราอาจจะต้องมีการเทสหลายๆเคสเพื่อให้รู้นะครับแต่ครั้งนี้เรามาดูว่าถ้าเราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่เนี่ยเราคงไม่เทสกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมมีโฟลเดอร์เทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างตัวเทสไฟล์ขึ้นมาในนี้ผมก็คลิกตรงนี้สมมุติบอกว่าเป็นตัวเทสปกติเราจะตั้งชื่อไฟล์อย่างนี้นะครับตัวเทสเนี่ยเราจะมีตัวชื่อว่า test ขีดล่างสมมุติผมบอกว่า alpha.py หรือว่าจะมีขีดล่างแล้วก็ test เดี๋ยวนะครับผมทำให้ดูแบบนี้แล้วกันอีกอันหนึ่งผมบอกว่า beta ขีด test อย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นมาตรฐานในการตั้งนะครับแต่ผมจะชอบตั้งตัวนี้ test ขีดล่างเพราะตัวพวกนี้จะเป็นชื่อพิเศษซึ่ง
เดี๋ยวตัว test framework อย่างเช่น PyTest เนี่ยจะอัตโนมัติรู้ว่าตัวนี้เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับ test นะครับเดี๋ยวมาดู test alpha ตรงนี้เราก็เขียนเป็นฟังก์ชันเหมือนปกติเลยจริงๆแล้วทำได้หลายแบบจะเขียนเป็น class ก็ได้แต่อันนี้ผมเขียนเป็นฟังก์ชันผมเขียนว่า test 1แบบนี้แล้วเนื่องจากว่าเราต้องการ test ตัว areaเอาตัว area หรือว่า volume นะครับที่อยู่ภายใต้ source เนี่ยเราก็จะเขียนอย่างนี้ว่า from ตัว src.area อันนี้เพื่อความง่ายนะครับผม import star เลยเพื่อที่ว่าตัว test ของเราสามารถเรียกใช้ตัว area เดี๋ยวผมย้ายตรงนี้มาด้านนี้ใน area มี rectangle กับ triangle ตรงนี้เราจะเขียนว่า import ชื่อฟังก์ชันจะก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราจะใช้ตัว assert ตัวนี้นะครับเราบอกว่า rectangle สมมุติว่า5 2ต้องได้เท่ากับ10แล้วเราก็อาจจะ test ตัวอื่นอีกด้วยนะครับเอาตัวสัก4แบบนี้หรือว่าจะ test เป็นทศนิยมก็ได้นะครับ 4.5 ต้องได้เป็น 22.5 แบบนี้หรือว่าเราจะ test เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นTriangle นะครับแบบนี้ต้องได้5พอเราทำงี้เสร็จปุ๊บเราก็เซฟไว้นะครับคราวนี้มาดูอย่างแรกตอนที่เราจะทำตัวรันตัวเทสตัวนี้นะฮะให้อยู่ในไฟล์ที่เป็นเทสของเราเนี่ยคลิกขวาไปและในนี้จะมีตัว run current test file ดูนะครับคลิกไปปุ๊บเราสนใจตัวนี้นะครับมันบอกว่าเราจะต้อง enable แล้วก็ configure ตัว test framework กันเราก็คลิกนี้ไปและในนี้นะครับใน Visual Studio Code เวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันนิดหนึ่งอันนี้ผมใช้ 1.52.1 อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่3อันซึ่งตัวพวกนี้นะครับมันจะมาจากตัว extension ที่ชื่อว่า Python นะฮะที่เขียนโดย Microsoft เนี่ยจะมีตัว Test Framework พวกนี้อยู่ถ้ายังไม่มีต้องไปติดตั้งตรงนี้นะครับเลือกตัวนี้เนี่ยณวันนี้นะครับดาวน์โหลดไปแล้ว 28.9 ล้านเนี่ยของ Microsoft คืออันนี้คันนี้เรากลับมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว PyTest จริงๆจะใช้ Unit Test ก็ได้หรือใช้ Node ตัวที่ผมถนัดคือ PyTest ผมก็เลือกไปและในนี้ก็จะบอกว่าให้ระบุตัว Directory ที่มีตัว Test ของเราแล้วก็บอกตัวนี้ไปนะครับก็คือตัวโฟลเดอร์ของเราเห็นนะครับมี Source กับ Test ตัว S เนี่ยพอได้แบบนี้มาสังเกตข้างล่างตรงนี้มันบอกว่า Test Discovery Failed เนี่ยก็วิธีการแก้นะครับอันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยตรงนี้ให้เรามาที่ test folder ตรงนี้แล้วก็สร้างไฟล์ init ขึ้นมานะฮะไฟล์ init จะต้องเป็นแบบนี้นะครับขีดล่าง2อัน init ขีดล่าง2อัน .py แบบนี้สร้างเสร็จนะครับเรามาตรงนี้ใหม่ทุกทีอันนี้ init ต้องอยู่ภายใต้ test พอดีผมไปสร้างไว้ใน root ของโฟลเดอร์นี้ผมย้ายเข้ามาใน test แบบนี้นะครับพอได้แล้วเราปิดตรงนี้ไปนะแล้วเรามาคลิกตรงนี้ใหม่นะ discovery คันนี้หาเจอละเราสามารถที่จะรันตัว test ตัวนี้ได้แล้วเห็นไหมครับสัญลักษณ์เขียนว่า run test เนี่ยคลิกไป run มันบอกว่า run all test เดี๋ยวมาดูความหมายของมันนี่ผมปิดตัวนี้ไปคือถ้ามันขึ้นตรงนี้ว่าเป็นแบบเครื่องหมายถูกแล้วเลขหนึ่งเนี่ยแสดงว่าในนี้เรามีตัวฟังก์ชันที่มีตัว test อยู่แค่1ตัวแล้วก็3ตัวข้างใน assert เนี่ย run ผ่านนะครับสมมุติอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น 5.0001 ตรงนี้ให้ดูนะครับกดเซฟไปทีแล้วตอนที่รันนะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวเมนูย่อยๆจะคลิก Run Test ตรงนี้ก็ได้นะฮะถูกนะครับหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะคืออันนี้มันจะให้รันเฉพาะตัวฟังก์ชันที่เราสนใจอย่างเช่นในนี้พอดีมีฟังก์ชันเดียวเดี๋ยวคลิกให้ดูก่อนรันคันนี้พอรันเทสปุ๊บคันนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับมันบอกว่าเนี่ยถ้าดูตัว tooltip ของมันเนี่ยมันจะบอกว่ามี fail อยู่1อันนะครับ fail ตัวนี้ถ้าเรามาเลื่อนเมาส์มาดูที่ตรงนี้ขีดแดงๆตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยตัว test ตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ fail นะครับตัว assert พอเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับมันจะบอกตัวที่ fail เนี่ยอย่างเช่น 5.0 เราบอกให้ 5.0 นะครับ 5.0001 เนี่ย 5.0 มาจากตัวไหนคือตัวนี้เรารู้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจุด5คูณฐานคูณสูงเนี่ยแบบนี้ต้องได้5แต่นี้เราไปบอก 5.001 มันก็เลย fail ถ้า
าเราแก้ตัวนี้กลับมาเป็นเลข5แบบนี้เซฟไปแล้วก็สั่งรันเทสตรงนี้คลิกได้เลยเห็นไหมครับคันนี้ผ่านละอะคันนี้สมมติว่าเราทำอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจาก source area ตรงนี้ผมบอกว่าเป็น volume มั่งนะครับผมจะเทสอีกอันหนึ่งผมก็อาจจะเขียนว่าเทสจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้ผมว่าคิดซะว่าเทสตัวโมดูล volume เนี่ยผมก็ assert ตัวนี้เดี๋ยวเอาตัว volume มาอยู่ด้านนี้ได้เห็นเรามี2ฟังก์ชันเนี่ยเราก็เทสไปนะครับ cubic เลข3แบบนี้เท่ากับ27ตัวจีตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้ import star ให้ดูนะถือว่าเอาทุกฟังก์ชันที่อยู่ในนี้อันนี้ cubic ไม่ error ละอันนี้ก็ cylinderรัศมี1แล้วก็10นะแต่อันนี้สมมุติผมใส่ตัวเลขมั่วๆเข้าไปนะครับจริงๆแล้วตอนที่เราเขียนตัวเทสเนี่ยโดยหลักการที่ดีเราจะต้องรู้ว่าถ้าผ่านค่าแบบนี้เข้าไปแล้วผลลัพธ์ควรจะต้องเป็นอะไรนะครับนั่นคือขั้นตอนการเขียนตัวเทสแต่อันนี้เดี๋ยวผมจงใจให้มันผิดแล้วกันพอเราได้แบบนี้มาเห็นไหมครับตรงนี้เราสามารถคลิก run test ตรงนี้ก็ได้คราวนี้ run test ปุ๊บตรงนี้มันก็บอกว่าเนี่ยตัวที่มี error คือ test alpha คือฝ่ายนี้เนี่ยมี error แล้วก็มาดู error เนี่ยบอกว่าเนี่ยตัว assert ตัวนี้นะครับ 31.41 เนี่ยก็คือค่าที่ได้จาก cylinder ที่มีรัศมี1ความสูงเท่ากับ10นะฮะเพราะฉะนั้นมันบอกว่าจริงๆแล้วค่าที่ควรจะเป็นคือตัวนี้นะครับไม่ใช่123412นะฮะอันนี้ผมโกงๆหน่อยนะครับคืออันนี้จริงๆคือค่าที่ถูกต้องเป็นอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็กดเซฟแล้วก็รันเทสตัวนี้ใหม่สังเกตว่าตรงรันเทสตรงนี้นะครับเนื่องจากเทสตัวเทส1ตัวนี้เนี่ยมันรันผ่านไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องรันเราก็ได้นะครับเราก็รันเฉพาะตัวเนี้ยที่มันเฟลเพราะว่าถ้าเรากดรันเทสตรงนี้นะครับมันจะรันเทสทุกตัวนะครับอันนี้เพื่อประหยัดเวลาเราก็คลิกตรงนี้รันคันนี้รันผ่านก็จะไม่มีประเภทตัวขีดแดงๆตรงที่ชื่อนะฮะคราวนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมสมมติว่าผมต้องการที่จะเทสอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเอาค่าใกล้เคียงก็พอผมไม่จำเป็นต้องเทสความละเอียดเป็น10ตำแหน่งเนี่ยเราบอกของบางอย่างนะครับเอาค่าใกล้เคียงเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้นะฮะเราจะต้องใช้ตัว PyTest แล้วก็ APPROX เดี๋ยวนะครับย่อมาจาก approximate เนี่ยเราก็บอกว่าตรงนี้สมมติผมต้องการเอาตัวชุมละเอียดแค่ 3-4 ตำแหน่งก็พอแล้วเราก็บอกความละเอียดสมมติว่าผมบอกแบบเนี้ยคาดเคลื่อนได้จุด 0.0001 อย่างนี้นะฮะแล้วตรงนี้มันจะบอกว่าตัว PyTest หาไม่เจอถ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องมา import ตัวนี้ import PyTest เข้าไปตรงนี้คันนี้ใช้ได้ละเซฟไปแล้วเราก็สั่ง run test ตัวนี้นะครับคันนี้ตรงนี้เนี่ย run ผ่านนะแต่ถ้าเราบอกว่าความละเอียดจะต้องเวอร์มากกว่านี้นะครับแบบนี้เนี่ยตัวนี้คันนี้อาจจะรันไม่ผ่านละนะฮะคันนี้ตรงนี้รันไม่ผ่านมันบอกว่าเนี่ย 3.4159 เนี่ยตัวนี้มันไม่เท่ากับไอเนี่ยพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเอาความละเอียดเนี่ยแตกต่างกันได้ไม่เกินเท่านี้นะครับเซฟแล้วก็รันใหม่เห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการทำตัวเทสหรือว่าเทสบางอย่างเราจะมาอยู่ในไฟล์นี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ผมเขียนตัวซอร์สในนี้เพิ่มขึ้นอีกสักอันแล้วกันนะฮะ new file ขึ้นมาตั้งชื่อว่า mlib แล้วกันย่อมาจาก my library สมมุตินะครับเป็นแบบนี้แล้วผมบอกว่าเขียนตัวฟังก์ชันที่จะ format name แล้วกันให้ผู้ใช้ผ่านตัว first name กับ last name เข้ามาแบบนี้แล้วผมจะ return ว่าตัว first name เนี่ยให้อยู่ในนี้นะครับเป็นแบบนี้สมมุติว่า first name ให้เป็นตัว capitalize แบบนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บมีช่องว่าง1อันแล้วในนี้ผมก็ใส่ตัว last name ให้เป็นตัวใหญ่แบบนี้โค้ดอันนี้แล้วกันนะครับ mlibผมก็กลับมาที่เบต้าตรงนี้ก็ from src.mlibimport star แล้วก็มาทำตัวเทสนะฮะ
สมมติว่าผมบอกว่าเป็นเทสต์อันนี้จะตั้งชื่อให้เหมือนกับที่เคยมีอยู่ในนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นในเทสต์อัลฟาเนี่ยมีเทสต์1อันนี้ผมจะตั้งชื่อก็ได้เพราะมันอยู่คนละตัวกันเนี่ยผมก็มีในนี้ก็เป็นเทสต์1แล้วก็ในนี้ตัว mlib เนี่ยเอามาอยู่ด้านนี้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า format name มาดูนะครับ format name ผ่าน peter เข้าไปแล้วก็บอกParker เดี๋ยวอันนี้ผมจงใจเขียนเป็นตัวเล็กดีกว่าให้ดูการฟอร์แมตผมบอกว่าถ้ามันฟอร์แมตถูกต้องนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์เป็นตัว Peter ตัว P ตัวแรกเป็นตัวใหญ่แล้วก็ Parker เป็นแบบนี้เซฟไปแล้วคราวนี้ผมก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา Run Current Test File แบบนี้อันนี้รันถูกต้องนะครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรหรือว่าเราจะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นตัวขวดทดลองทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้ก็เราสามารถดูแบบตรงนี้ก็ได้นะครับในนี้เนี่ยในโฟลเดอร์เทสของเรามีตัวเบต้าเทสกับตัวอัลฟาเทสเนี่ยเราดูเป็นแบบนี้ก็ได้จะเห็นสเตตัสของการเทสในนี้นะครับอย่างเช่นตัวเทส1ตรงนี้ผมทำเพิ่มอีกสักตัวสมมติว่าโทนี่แล้วสมมติผมเกิดมีช่องว่างแบบนี้แล้วกันสตาร์ทแล้วเราเขียนเราก็บอกว่าอ่ะมันน่าจะเป็นโทนี่แล้วก็สตาร์ทแบบนี้ใช่ไหมครับเราเซฟแล้วเราก็สั่ง run test อันนี้ run test ตัวนี้จะเป็น error ละเพราะว่าในนี้นะครับเนื่องจากหลังโทนี่เนี่ยมีตัวช่องว่างอยู่หลายอันนะฮะงั้นเราบอกว่าโอ้จริงๆแล้วโปรแกรมเราควรจะเช็คตัวพวกนี้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าตัว first name เนี่ยก่อนจะ capitalize เนี่ยครับ strip เอาตัวช่องว่างหน้าหลังออกตัว last name ก็เหมือนกัน strip ไปเลยแล้วเราก็เซฟตัว mlib ของเรานะครับ control s แล้วผมก็รันตัวนี้ใหม่รัน test ตัวนี้ใหม่คันนี้รันผ่านละอันนี้ก็คือเทคนิคในการรันตัว PyTest นะครับแบบเบื้องต้นแต่อันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันวนหาแบบนี้ต่อนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองรันอันนี้ก็รันได้นะงั้นอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเขียนโค้ดของเราแล้วก็มีตัว Test อยู่เอาละครับสำหรับตัวอย่างแรกของการประยุกต์ใช้ตัว PyTest ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ